ครับสวัสดีนะครับท่านผู้บริหารเครือเนชั่นผู้บริหารกรุงเทพธุรกิจนะครับCEO ผู้บริหารบริษัทนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมรับฟังนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับได้เข้ามาร่วมในเวทีนี้นะครับการจัดงานก็รู้สึกมีการแบ่งหัวข้อกันพูดนะฮะของผมที่ได้รับก็คือให้มาเปิดแผนธุรกิจนะครับสู่องค์กรยั่งยืนนะครับก็คือองค์กรปตท.นะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าเรื่องของการยั่งยืนคงไม่ใช่เฉพาะตัวองค์กรนะครับต้องให้สังคมชุมชนประเทศยั่งยืนไปด้วยนะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตมาพูดแชร์นะครับผมคิดว่า 2-3 ท่านแรกก็ได้มีพูดถึงเรื่องภาพใหญ่ไปแล้วนะครับทั้งเรื่องเทรนด์ทั้งเรื่องกลยุทธ์ทั้งเรื่องนโยบายรัฐบาลนะครับตอนนี้ก็มาดูในเรื่องขององค์กรตัวอย่างองค์กรบ้างนะครับอันนี้ไปเร็วๆได้เรื่องเวฟทั้งหลายที่ความท้าทายของทั้งประเทศไทยทั้งโลกเราที่ต้องเจอนะฮะคล้ายกับคุณสุภชัยเมื่อกี้นะครับแต่ว่าทำเป็นคลื่นเป็นเวฟเพราะว่ากำลังจะบอกว่ามันคงไม่ได้หายไปจากโลกนี้มันคงจะอยู่คู่โลกนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็มาเป็นระลอกมาเป็นช่วงเวลานะตัวอย่างเช่นเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องสุขภาพนี่จริงเราเจอเรื่องโควิดแต่ว่าถ้าเราดูอดีตนะครับมันมาเป็นระลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคซาร์เราเคยได้ยินไหมครับโรคอีโบลานะครับหรือว่าถ้าไปไกลๆนู่นไข้หวัดสเปนนะครับแล้วก็ความรุนแรงแตกต่างกันนะเพราะนั้นหลังโควิดมั่นใจได้เลยว่าจะมีมาอีกโลกใหม่ๆนะฮะซึ่งทั้งโลกก็ต้องเตรียมพร้อมนะฮะในที่จะรับมือนะครับหรือว่าเรื่อง climate change อันนี้เป็นคลื่นที่ผมใช้ว่าสะสมตัวนะกำลังก่อตัวที่เป็นมวลน้ำเป็นมวลคลื่นที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆที่ทั้งโลกต้องเตรียมกันรับมือนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะฮะซึ่งก็จะเกี่ยวความยั่งยืนแน่นอนนะครับเพราะว่าองค์กรนะสังคมประเทศมนุษยชาติจะยั่งยืนได้ต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอันนี้มาแคบลงไปเรื่องพลังงานเกี่ยวโยงแน่นอนกับเรื่องสภาพภูมิอากาศเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องโลกร้อนนะครับเพราะนั้นก็มากระทบเทรนด์ของธุรกิจพลังงานเหมือนกันนะครับถ่านหินเนี่ยเขาบอกว่าเลยพีคไปแล้วตอนนี้มีแต่ลดลงนะฮะพีคของถ่านหินเนี่ยตั้งแต่ปี2015น้ำมันเขามองว่าน่าจะราวสักปี2032นะครับที่จะถึงพีคนะครับแล้วก็ลดลงนะครับก๊าซธรรมชาติเขายังมองว่ายังมีอนาคตอยู่ยังโตได้นะฮะถ้ามองไปจนถึงปี2040เนี่ยก๊าซยังโตอยู่นะเพราะอะไรนะใน3ตัวนี้คือไฮโดรคาร์บอนเนี่ยนะครับก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดที่สุดเขาเลยมองว่าก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนที่เราจะเปลี่ยนผ่านการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลหรือว่าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยไปเป็นพลังงานทดแทนนะครับเพราะว่าตัวไฮโดรคาร์บอนนี่เราใช้กันมานานพวกโครงสร้างพื้นฐานพวกอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยลงไปเยอะมากกับ3ตัวนี้นะครับก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะฮะในการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนนะฮะและก๊าซธรรมชาติจะเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดที่สุดในบรรดาฟอสซิลทั้งหลายนะครับถ้าถามถึงเรื่องทิศทางของอุตสาหกรรมพลังงานเป็นอย่างไรนะครับผมให้2คำจะได้จำง่ายๆก็คือก็จะ go green แล้วก็ go electric go green ไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดนะครับก็มีหลายคนพูดเยอะและ go electric จะไปสู่การใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเพราะอะไรฮะพลังงานไฟฟ้าตัวไฟฟ้าเองเป็นพลังงานที่สะอาดมากไม่ได้ปล่อยมลพิษอะไรถูกไหมอยู่ที่การผลิตไฟฟ้ามากกว่าว่ามาจากอะไรเพราะนั้นการบริหารจัดการให้โลกใช้ตัวพลังงานและปล่อยมลพิษมาน้อยที่สุดการใช้ไฟฟ้าจะดีที่สุดสะดวกที่สุดนะและก็ไปจัดการต้นทางคือการผลิตไฟฟ้าซะว่าถ้าคุณอยากให้มันสะอาดคุณก็ปรับเชื้อเพลิงตรงนั้นนะฮะตัวที่จะมี impact มากที่สุดเมื่อกี้หลายคนพูดเรื่องรถ EV นะทำไมรถ EV ถึงได้รับความนิยมเพราะมันใช้ไฟฟ้าตัวมันนะครับถ้าเราไปจัดการผลิตไฟฟ้าให้สะอาดเนี่ยเราก็ถือว่ามีการใช้พลังงานที่สะอาดทั้ง value chain นั่นเองนะฮะเพราะนั้นการใช้พลังงานของโลกเรานะฮะก็จะ go green แล้วก็ go electric นะครับ
ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการใช้พลังงานภาพรวมของโลกนะฮะมองในมุมมองในเทอมของเรื่องของ sustainability ด้วยเนี่ยมันมีอยู่3มุมที่เราต้องรักษาสมดุลมันให้ได้อันแรกก็คือว่า access to supply การเข้าถึงแหล่งพลังงานปฏิเสธไม่ได้นะฮะโลกเราต้องใช้พลังงานนะฮะการเข้าถึงนะครับอีกอันก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องคำนึงถึงถูกไหมครับ2อันข้างบนนะฮะใช้เงินถูกไหมฮะใช้เงินอยากเข้าถึงอยากมีความมั่นคงทางด้านพลังงานคุณก็ลงทุนคุณก็สร้างแฟสิลิตี้คุณไปซื้อแหล่งพลังงานนะคุณก็นำเข้ามานะครับสิ่งแวดล้อมถ้าคุณอยากจะสะอาดตอนนี้ต้นทุนในการผลิตพลังงานสะอาดมันยังสูงกว่าต้นทุนฟอสซิลคุณก็ลงทุนนะครับแต่ความสามารถในการทำอย่างนั้นมันมีมากน้อยแค่ไหนมันแตกต่างกันนะครับก็จะมีอยู่ที่ตัวที่3ที่ก็ต้องมีการบาลานซ์กับตัวอีโคโนมิกด้วยนะก็คือต้นทุนของการทำ2สิ่งข้างบนนะครับเพราะนั้นความท้าทายที่จะเกิดความยั่งยืนในการใช้พลังงานของไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มขององค์กรในเรื่องของประเทศในเรื่องของโลกเนี่ยมันมี4อันนะฮะก็คือว่าอันแรกเราก็ต้องมีวิธีการในการเข้าถึงแหล่งซัพพลายที่มีประสิทธิภาพที่สุด efficient ที่สุดนะครับโดยเฉพาะถ้ายกตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพลังงานเป็นของตัวเองเพราะนั้นการเข้าถึงแหล่งพลังงานเนี่ยต้องทำยังไงนะฮะอันนี้อาจจะยกตัวอย่างบทบาทปตท.เนี่ยว่าเราก็ต้องออกไปทำธุรกิจไปเทรดไปค้าขายทั่วโลกนะฮะเพื่อให้เข้าถึงแหล่งพลังงานเวลาเกิดวิกฤตนะการที่เรากระจายแหล่งเราทำค้าขายไม่ใช่เฉพาะตะวันออกกลางนะไปทั่วโลกนะฮะทั้งแอฟริกาใต้ทั้งอเมริกานะฮะเพราะนั้นพอที่ใดที่หนึ่งมีปัญหาเราสามารถเปลี่ยนแหล่งซัพพลายและเอาเข้ามาประเทศได้อันนั้นก็คือการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศนะฮะการที่เราลงเขาเรียกว่าอินฟราสตรัคเจอร์นะลงโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศไทยเนี่ยพร้อมรับแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการใช้พลังงานในหลากหลายรูปแบบนะฮะการที่เรามีโรงกลั่นที่เพียงพอการที่เรามีระบบเครือข่ายของท่อก๊าซนะฮะการที่เราสร้างท่าเรือที่พร้อมจะรับก๊าซที่เป็นรูปของก๊าซเหลวอันนั้นมันเป็นการสร้างความยืดหยุ่นให้กับประเทศนะฮะจริงๆตัวอย่างที่เปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยก็คือตอนรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยยุโรปก็คว่ำบาตรใช่ไหมฮะรัสเซียก็ตอบโต้ถูกไหมฮะไม่ขายก๊าซทางท่อแม้แต่ประเทศยุโรปยังเกิดภาวะพลังงานขาดแคลนนะเพราะว่าอินฟราสตรัคเจอร์เขาไม่ทันนะฮะเคยใช้แต่ทางท่อไม่มีไอตัวท่าที่จะรับก๊าซเหลวนะแต่ว่าถ้ามาถึงเมืองไทยนะถามถึงเมืองไทยเนี่ยจริงระบบโครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยผมคิดว่ามีความพร้อมพอสมควรนะครับตัวท่าที่จะรับตัว LNG หรือว่าตัวก๊าซเหลวเนี่ยก็มีเพียงพอที่จะสลับไปสลับมาระหว่างทางท่อก็ได้นะนำเข้ามาก็ได้นะหรือเปลี่ยนจากก๊าซไปใช้น้ำมันก็ได้นะเพราะนั้นมันก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับอันที่2ก็คือเรื่องโลคาร์บอนเอเนอร์จีอันนี้ก็เดี๋ยวผมพูดรายละเอียดทีหลังนะครับอันที่3นะครับก็คือว่าพลังงานด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันด้วยการใช้ปัจจุบันเนี่ยยังไงมันก็จะมีพลังงานส่วนเหลืออยู่แน่นอนมีการปล่อยก๊าซมีการปล่อยมลพิษส่วนเหลือแน่นอนเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีในการเอาที่มันออกมาไปเก็บอันนี้เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นเดี๋ยวผมก็จะกล่าวถึงนะครับแล้วก็อันที่4อันที่4นะครับที่จะแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสมดุลได้ก็คือเรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงาน energy efficiency ซึ่งผมว่าอันที่4เนี่ยเป็นยาวิเศษแต่ไม่ค่อยทำก็คือเรื่องการใช้พลังงานให้ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเพราะมันจะไปแก้2อันบนได้หมดเลยนะ1มันลดต้นทุนเราได้เองอยู่แล้วนะฮะลดในข้อ3ไอ้ข้างบนเนี่ยถ้าดีมานด์มันหายดีมานด์หายราคาลงเองนะฮะราคามันลงเองนะครับแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมใช้น้อยใช้มีประสิทธิภาพก็ปล่อยออกมาน้อยเห็นมั้ยฮะเพราะนั้นจริงๆคีย์ในเรื่องของความยั่งยืนในภาคพลังงานจริงๆมันคือ efficiencyนะซึ่งก็มีรูมที่จะปรับปรุงอีกเยอะนะครับมาถึงอีกความท้าทายเรื่องประเทศไทยนะฮะอันนี้
เขาให้พูดถึงเรื่องภาคธุรกิจก็จะยกตัวอย่างว่าประเทศรัฐบาลเองก็ตระหนักนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราเติบโตด้วยอุตสาหกรรมเดิมอยู่มาหลายปีพอสมควรควรจะต้องมีอุตสาหกรรมใหม่ที่ยกระดับขีดความสามารถของประเทศนะครับเลยมีศัพท์คำว่า New S Curve เราจะได้ยินว่า12 New S Curve ของประเทศนะครับผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเช่นเราอยากจะเป็น Medical Hub เราอยากจะเป็นFood for เราจะมี Food for Future อะไรพวกนี้อาศัยความได้เปรียบเดิมแล้วก็ต่อยอดนะอันนี้คือความท้าทายนี่คือสิ่งที่รัฐบาลตั้ง direction ไว้แต่กำลังจะบอกว่า direction พวกนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่รัฐบาลประกาศอย่างเดียวนะฮะภาคเอกชนต้องขับเคลื่อนนะฮะมันก็จะเป็นที่มานะครับของกลุ่มปตท.วันนี้ที่เรามีการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ที่จะมองไปข้างหน้าให้กับประเทศทั้งในภาคของพลังงานทั้งในภาคของเศรษฐกิจของประเทศนะฮะเราก็เลยมีการปรับวิสัยทัศน์ใหม่นะครับใช้คำว่า powering life with future energy and beyond เราจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนทุกชีวิตนะเดิมวิสัยทัศน์เดิมเราเนี่ยจะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงทางด้านงานประเทศแต่ตอนนี้เราพยายามปรับตัวของเราขึ้นมาให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับก็คือเราจะ powering life life มันคือชีวิตนะฮะคือผู้คนคือทุกคนนะฮะคือสังคมคือชุมชนคือประเทศชาติคือสังคมโลกด้วยอะไร with future energy and beyond นะครับอันนั้นไอ้ตัวนี้มันบอกถึงstrategic direction เราว่าเราจะทำธุรกิจไปในทิศทางไหนนะครับก็ไปที่ future energy มีคำว่า beyond beyond ก็คืออาจจะออกนอกธุรกิจพลังงานนะฮะแต่ beyond ที่ว่านี่มาจากไหนมาจาก new S curve ของประเทศประเทศต้องการนะประเทศนี้การลงทุนเหล่านั้นนะฮะเพราะนั้นองค์กรใหญ่ๆต้องมาช่วยขับเคลื่อนนะครับfuture energy ของเรามีอะไรบ้างแน่นอนก็พลังงานทดแทนเรื่องของ energy storage เรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของ EV นะฮะเรื่องของไฮโดรเจนเมื่อกี้หลายท่านพูดถึงนะครับแล้วก็ beyond นะฮะ beyond เราไปที่ธุรกิจ life science นะฮะก็ตอบโจทย์ medical hub ของประเทศนะครับhigh value business เป็นการต่อยอดจากปิโตรเคมีที่เราเคยทำแล้วถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเดิมที่มีพื้นฐานก็ต่อยอดมาที่ high value นะครับซึ่งก็จะตอบโจทย์ความยั่งยืนด้วยเดี๋ยวพูดทีหลังนะครับเรื่องโลจิสติกอินฟราสตรักเจอร์นะฮะประเทศก็ต้องการนะครับประเทศไทยอยากเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาคนี้นะครับเรื่อง AI robotics นะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะไปนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไปเร็วๆเวลาจำกัดนะครับเรื่องrenewable นะครับอันนี้ก็ชัดเจนเรามีการตั้งทาร์เก็ตที่ชัดเจนให้ได้ 12,000 เมกะวัตต์ภายในปี2030นะครับก็ตอนนี้ทำไปได้2,700และมีการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับมีอะไรอีกครับมี EV นะครับทางขวามือนะครับกลุ่มปตท.เรามีการตั้งบริษัทเรียกว่าอรุณพลัสที่จะมาดูแล้วก็ช่วยผลักดันEV ecosystem ของประเทศไทยให้มันเกิดขึ้นให้ได้ซึ่งตอนนี้ก็ดูมันน่าจะขับเคลื่อนไม่ได้แล้วก็มีหลายบริษัทนะครับไม่ใช่เฉพาะปตท.เนี่ยมาช่วยกันทำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงงานนะครับก็จับกับคนที่มีเขาเทคโนโลยีคือ Foxconn นะครับโรงงานก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะตอกเสาเข็มและอีก2ปีน่าจะเสร็จนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับมีทั้งเทคโนโลยีที่เราพัฒนาเองและก็จับมือกับพาร์ทเนอร์นะครับเรื่องของตัวชาร์จเจอร์นะครับก็ทั้งในสถานีบริการน้ำมันและนอกสถานีบริการน้ำมันเราทำในเรื่องของกระตุ้นให้มีการทดลองใช้ EV นะมีแอปพลิเคชันเรียกว่า EV มีนะครับใครอยากจะทดลองตัวรถ EV แต่ยังไม่กล้าซื้อนะครับก็เข้าไปในแอปนี้สามารถเช่าทดลองขับได้3วันก็ได้อาทิตย์นึงก็ได้เดือนนึงก็ได้แล้วก็มีหลากหลายยี่ห้อให้ทดลองจะได้รู้ว่าจะอยู่กับมันหรือว่าจะซื้อมันดีหรือไม่นั่นก็ไปลองดูนะครับอันนี้ก็ทั้งหลายเป็นอะไรที่เราพยายามสร้างให้เกิดอีโคซิสเต็มของ EV ในประเทศนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ตั้งเป้าชัดเจนนะฮะ30 30ถ้าเราจะเคยได้ยินก็คือการผลิตของรถไฟฟ้าในบ้านเราจะต้องเป็น 30% ของการผลิตรถทั้งหมดภายในปี2030ก็คงต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับ
อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องไฮโดรเจนที่เป็นฟิวเจอร์นะฮะเราเพิ่งพูดว่าเราตั้งไฮโดรเจนคลับเมื่อสัก2ปีที่แล้วเพื่อมานั่งพูดคุยยังไม่ได้มีแอคชั่นมาวันนี้แอคชั่นเกิดแล้วนะครับไม่ว่าเราจะมีสถานีต้นแบบของไฮโดรเจนนะครับที่พัทยามีรถมาวิ่งจริงเป็นลิมูซีนจากสนามบินอู่ตะเภานะรับผู้โดยสารนะครับไปพัทยาเข้ากรุงเทพนะครับแล้วก็มาเติมไฮโดรเจนที่สถานีนี้เป็นสถานีไฮโดรเจนแรกของประเทศนะครับ เราตอนเอเปกเราได้เซ็น MOU กับทางซาอุดิอาระเบียซึ่งเขาก็สนใจในเรื่องของ Future Energy นะครับจะมาศึกษาดูซิว่าสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นฮับของกรีนไฮโดรเจนได้หรือไม่ไฮโดรเจนเอาถ้าง่ายๆให้เข้าใจนะครับใช้ไฟฟ้าไปแยกน้ำได้ไฮโดรเจนออกมาน้ำก็คือ H2O ถูกไหมนะได้ไฮโดรเจนออกมาแล้วทำไมมันมีชื่อแตกต่างกันเกรย์ไฮโดรเจนนะบลูไฮโดรเจนกรีนไฮโดรเจนเอาเป็นว่าดีที่สุดคือกรีนไฮโดรเจนหมายว่าไงไฟฟ้าที่เอามาแยกน้ำเป็นไฮโดรเจนต้องเป็นไฟฟ้ามาจากพลังงานสะอาดนั่นเองพลังงานทดแทนนั่นเองนะฮะก็จะมีการศึกษาร่วมกันนะฮะมีเรามีการไฟฟ้ากปภ.แล้วก็มีทางซาอุดิอาระเบียซึ่งมันต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีและเงินทุนร่วมกันนะฮะถ้าสำเร็จประเทศไทยก็จะเป็นฮับของไฮโดรเจนกรีนไฮโดรเจนในภูมิภาคนี้นะครับเขามีโครงการของเขาอยู่แล้วนะฮะที่ซาอุดิอาระเบียแต่ว่าสำหรับภูมิภาคนี้นะถ้าสำเร็จเขาจะให้ประเทศไทยเป็นฮับนะก็เกิดจากการร่วมลงทุนนะครับเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับโดยเฉพาะกับประเทศไทยผมคิดว่าจำเป็นนะประเทศไทยเนี่ยก็น่าเป็นห่วงนิดนึงตรงที่ทุกคนรู้นะครับว่าเราจะเข้าสู่สังคมเอจิ้งโซซายตี้ถูกไหมนะครับแต่ว่าเราจะต่างจากญี่ปุ่นนะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าแล้วแบบเขาเป็นคนแก่ที่พอมีตังค์นะของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนแก่ที่ตังค์น้อยเพราะนั้นระบบสาธารณสุขของประเทศนะฮะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องท้าทายนะครับ เราก็เลยลองตัดสินใจเข้าไปในธุรกิจนี้นะครับ เพื่อที่จะเผื่อช่วยอะไรได้บ้างนะครับในไลฟ์สไตล์ที่เราเข้าไปก็คือ3ธุรกิจหลักฟาร์มาซูติคอลธุรกิจยาธุรกิจเรื่องของอาหารฟิวเจอร์ฟู้ดที่ว่านะฮะอยากรัฐบาลอยากให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับเรื่องของ medical device เครื่องมือทางการแพทย์นะครับเรื่องยา ก็เข้าไปทำหลายอย่างแล้วความตั้งใจคือเช่นยกตัวอย่างนะฮะเราร่วมกับทางองค์การเภสัชเนี่ยจะสร้างโรงงานยาต้านมะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับเพื่อทำให้ราคาของยามะเร็งเนี่ยลดลงคนเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับ เรื่องของนิวทริชั่นนะครับเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพูดถึงแพลนเบสใช่ไหมฮะเรามีความร่วมมือที่จะตั้งโรงงานไม่ใช่จะตั้งแล้วฮะตั้งแล้วกำลังก่อสร้างนะฮะจะเสร็จอีกปีกว่านะฮะก็คือเป็นแพลนเบสมีทนะฮะผลิตวัตถุดิบให้กับร้านอาหารเอ่ยหรือว่าโรงงานที่ผลิตอาหารต่างๆเนี่ยเอาไปทำอาหารได้ในหลายรูปแบบแล้วแต่เขานะฮะแพลนเบสมันจะต่างกับกินเจหน่อยนะเจเนี่ยกินยังไงก็รสชาติเต้าหู้ถูกไหมฮะแต่แพนเบดเนี่ยเขาพยายามใช้เทคโนโลยีเนี่ยเอาพืชมาทำนะศึกษาว่าเท็กซ์เจอร์ยังไงรสชาติยังไงให้ออกมาเหมือนเนื้อที่สุดนะเนื้อหมูคือเนื้อหมูเนื้อวัวคือเนื้อวัวแล้วเอาตัวนั้นไปทำประกอบอาหารนะครับเรียกว่าแพนเบสนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำหรือว่าตัว medical device ยกตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดก็คือเรื่องช่วงโควิดเนี่ยหน้ากากอนามัยถูกไหมเราขาดมากนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็มีนะมีโรงงานทำหน้ากากนะโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยแต่ว่าทุกโรงเป็นโรงงานฉันทนาหมดเลยรู้จักไหมโรงงานฉันทนาทันยุคป่ะก็คือโรงงานเย็บอย่างเดียวตัดเย็บอย่างเดียวแต่ว่าไอ้ตัวแผ่นกองที่เป็นวัสดุสำคัญของตัวหน้ากากเนี่ยต้องนำเข้า 100%นะเราก็เลยเกิดด้วยช็อตอันเนี้ยเราพยายามวิจัยร่วมกันในบริษัทในกลุ่มเรานะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็
สามารถตั้งโรงงานแล้วก็ผลิตตัววัตถุดิบตัวเนี้ยไอ้ตัวผ้าตัวเนี้ยได้แล้วนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้โรงงานหน้ากากของไทยไม่ต้องนำเข้ามีความมั่นคงของตัวเองนะครับและไอ้ตัวผ้าเนี่ยตัวแผ่นใยเนี่ยมันสามารถไม่ใช่เฉพาะหน้ากากอนามัยนะมันไปทำชุด PPE ก็ได้นะฮะซึ่งก็จะพัฒนาต่อไปนะเพราะนั้นพอลงไปดูจริงๆเนี่ยพอเราลงไปดูจริงๆเนี่ยประเทศไทยมีรูมที่จะทำรูมที่จะปรับปรุงอีกพอสมควรเลยนะครับเรื่อง High Value Business ก็อันนี้ไปเร็วๆก็ต่อยอดจากตัวปิโตรเคมีของปตท.เองนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยมันก็สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศมาพอสมควรและเราสร้างงานถึงประมาณ400อัตราเป็นสกิลเลเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของปิโตรเคมีแต่ก่อนก็เหมือนกันนะประเทศไทยต้องนำเข้าเม็ดพลาสติก 100% นะแต่พอเราค้นพบก๊าซธรรมชาติเรารู้มันสามารถแยกบางส่วนออกมาทำเป็นปิโตรเคมีได้มันก็สามารถสร้างงานนะสร้างรายได้แล้วก็ตอนนี้จากการเป็นผู้นำเข้ากลายเป็นผู้ส่งออกนะฮะเรากำลังจะต่อยอดออกนั้นจากนั้นออกมาเป็นทั้งไบโอพลาสติกเป็นทั้งพลาสติกรีไซเคิลนะฮะแล้วก็เรื่องไบโอฟิลเราก็ทำอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นการต่อยอดจากปิโตรเคมีของเรานะครับเรียกว่าเป็นhigh value business นะครับซึ่งบางอันตัวพลาสติกสามารถต่อยอดไปเป็นวัตถุดิบสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ได้ด้วยนะอย่างตัวอย่างที่ยกไปนะครับเรื่องโลจิสติกอันนี้จริงๆมองว่ามันเป็น key success ของประเทศเหมือนกันนะครับประเทศเราเนี่ยมีโลจิสติกคอสเนี่ยประมาณ 15% ของ GDP เทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาแค่ 8-9% เท่านั้นเองนะเพราะนั้นมันมีรูมที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะนะเฉลี่ยของโลกนี่ 11% นะเรายังต้นทุนเรายังสูงกว่าเฉลี่ยของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นทาร์เก็ตเนี่ยควรจะต้องไปอยู่ที่ 11% ให้ได้นะอย่างน้อยสู้กับเอเวอเรจของโลกให้ได้หน่อยนะฮะเราก็คงจะไปแต่เราไม่ได้ไปขนผู้โดยสารนะขนสินค้าเป็นหลักนะครับระบบรางเนี่ยไม่ได้ไปสร้างรางใหม่จริงๆรางที่มีอยู่หรือแผนที่จะสร้างเนี่ยรางคู่เนี่ยมันยังมีรูมที่จะไปสร้างเอฟฟิเชนซีมันอีกเยอะเลยนะฮะเราก็ตอนนี้เราก็ร่วมมือกับทางการรถไฟนะฮะเรื่องแอร์โลจิสติกนี่ก็จับมือกับการบินไทยนะครับพวกนี้เนี่ยเอาเรื่อง efficiency เข้าไปเอาเรื่อง operation excellence เข้าไปเนี่ยมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้เยอะมันสามารถสร้างธุรกิจใหม่ได้เยอะนะครับนะครับเรื่อง AI robotics นะครับก็จะทำหลายอย่าง AI robotics ผมว่ามันกว้างมากนะครับเพราะนั้นทุกบริษัทหาโพซิชันของตัวเองแล้วก็สร้างของตัวเองได้นะครับเราก็ทำไปหลายอย่างแล้วนะครับหลักๆ ก็คือทดแทนการนำเข้าอย่างพวกหุ่นยนต์สำรวจแท่นขุดเจาะเอ่ยระบบท่อของปตท.เองตอนนี้เราพยายามสร้างแล้วก็ช่วยตัวเองให้มากที่สุดนะครับเรามีการตั้งบริษัทเรียกว่าเมคาเทคอันนี้ก็เป็นคลาวด์นะเป็นคลาวด์เซอร์วิสนะไม่ใช่เก็บข้อมูลให้อย่างเดียวแต่วิเคราะห์ข้อมูลให้ด้วยถ้าสนใจก็ลองติดต่อนะครับหรือจริงๆแล้วผมชอบจะมาโชว์เรื่องไอ้โดรนเนี่ยตอนนี้มันเดิมเป็นโดรนเฉลิมเกียรตินะฮะถ้าแถวเนชั่นจะเคยดูเราเนี่ยเบอร์2ของเอเชียนะจีนเนี่ยบังคับได้พันกว่าตัวตอนนี้เราไปที่800นะครับแต่ว่าตรงนั้นมันคือ for show แต่ว่ามันเอามาทำเรื่องของประสิทธิภาพของประเทศได้เยอะตอนนี้เรามีโดรนเขาเรียกว่าเจ้าเอี้ยงนะเราไปทั้งมอบหรืออาจจะขายด้วยซ้ำให้กับวิสาหกิจชุมชนเขาได้ไปเนี่ยเขาไปรับนะโรยปุ๋ยโรยยาฆ่าแมลงให้สมาชิกปรากฏว่าต้นทุนลดลงหลายเท่านะฮะลดทั้งเวลาลดทั้งต้นทุนนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาเองนะหรือว่าตัวแพลตฟอร์มนะแอปพลิเคชันเรียกว่า React เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานทดแทนนะครับคงไม่ได้ลงรายละเอียดในตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มีลูกค้ามาเยอะแล้วเพราะว่านักลงทุนที่มาจากต่างประเทศแล้วเขาอยากใช้พลังงานสะอาดเนี่ยไม่ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ข้างโรงงานตัวเองนะเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนจากโรงงานของคุณลิงก์ได้นะครับก็สามารถทำตรงนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำธุรกิจที่จะช่วยเสริม New S Curve ของประเทศที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับตัวองค์กรเองและ
ประเทศนะครับเพราะว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยมันเป็นการตอบนะฮะถ้าเราจะได้ยินนะฮะหลายคำนะเรื่อง EV เอ่ยเรื่องไฮโดรเจนเอ่ยเรื่องฟิวเจอร์เอนเนอร์จี้เอ่ยมันเป็นการตอบภาพใหญ่ของความยั่งยืนทั้งนั้นนะครับในเรื่องของธุรกิจในเรื่อง Net Zero ต้องแตะสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็พูดไปแล้วองค์กรใหญ่ปล่อยเยอะนะทีนี้ถ้าองค์กรใหญ่ปล่อยเยอะแล้วลุกขึ้นมาทำเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยค่าเฉลี่ยประเทศได้เยอะถูกไหมครับนะเมื่อกี้ก็ดีใจคุณสภชัยเองก็บอกว่า CP ก็ประกาศ2050ปตท.เองก็ประกาศ2050นะฮะคือทันทีที่ประเทศประกาศนะฮะในครอป26เนี่ยว่าประเทศไทยจะปี2065เราก็ตั้งกลุ่มปตท.ทำงานเป็นกลุ่มด้วยถูกไหมฮะในเครือเรามีอยู่7บริษัทบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆทั้งนั้นในกลุ่มประเทศไทยเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ370ล้านตันต่อปีกลุ่มปตท.เนี่ยประมาณ45ล้านตันตัวปตท.เองประมาณ11ล้านตันเพราะนั้นใน45นี้ก็มานั่งคุยกันว่าเรามาช่วยกันดูว่าเราช่วยกันทำงานแบ่งงานกันยังไงและตั้งเป้าว่าทั้ง7บริษัทเราจะต้องมีการประกาศ Net Zero ให้เร็วกว่าประเทศก็คือปี2065เพราะนั้นไอ้กลุ่มใหญ่ถ้าประกาศให้มันเร็วกว่าเนี่ยมันช่วยดึงค่าเฉลี่ยถูกไหมฮะเพราะนั้นองค์กรเล็กๆที่เขาอาจจะทำไม่ไหวเขาอาจจะเลยไปบ้างเลย65เป็น70เป็น80แต่ค่าเฉลี่ยมันจะช่วยดึงกลับมาให้ทั้งประเทศของเราเนี่ยอยู่ใน2065ตามที่ประกาศไว้อันนั้นคือสิ่งที่เราตั้งใจนะครับแล้วก็แต่ละบริษัทก็ทยอยมาแล้วในส่วนปตท.ก็ภายในปี2050แต่ประกาศอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมาพร้อมกับแผนดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมนะเราเลยมีนโยบายเรียกว่า 3Pนะครับ Pursue of Lower Emission อันนี้ก็ทำทุกอย่างในกระบวนการผลิตนะฮะตัวอย่างเช่นเราสร้างโรงแรกก๊าซแหล่งที่7ขึ้นมาแห่งใหม่ซึ่งการใช้พลังงานเอ่ยอะไรเอ่ยเอฟฟิเชนซีมันสูงเยอะสร้างเสร็จเราจะปิดโรงที่1ซึ่งการใช้พลังงานเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีเก่าอันนี้ช่วยได้เยอะอันนี้ผมยกอย่างนะครับหรือว่าการที่ต้องเอาตัว renewable มาใช้ในโอเปอเรชั่นของเราให้มากที่สุดมีการตั้งเป้านะครับอีกอันที่สำคัญที่เราทำพยายามทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมจริงๆก็คือ CCU เมื่อกี้ที่ท่านรัฐมนตรีพูด Carbon Capture and Utilization CCS Carbon Capture and Storage นะ Utilization ตอนนี้เรามีศึกษาอยู่4โครงการนะฮะที่จะดึงเอาตัวคาร์บอนมาทำประโยชน์เช่นพวกไรโซเดียมไบคาร์บอเนตนะฮะเมทานอลอะไรพวกเนี้ย4โครงการตอนนี้ฟรีซแน่ๆอนุมัติแล้ว1โครงการปีหน้าอีก3โครงการน่าจะได้มีการลงทุนนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์นะฮะ CCS อันนี้สำคัญที่สุดนะฮะเราให้ปตท.สผ.เป็นหัวหอกเพราะว่าก็คือการเอาคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มาอัดเก็บเข้าไปใต้ดินนะครับซึ่งปตท.สผ.นี่เขาขุดเจาะมาแล้วขุดเจาะแล้วก็สูบขึ้นมาเนี่ยอัดกลับเข้าไปเนี่ยไม่ยากสำหรับเขานะครับการที่จะต้องดูตัวโครงสร้างใต้ดินว่าเหมาะไหมที่จะจัดเก็บนะฮะซึ่งแผนชัดเจนนะฮะเขาจะมีไพลอตนะฮะที่แหล่งอาทิตย์กลางอ่าวไทยเนี่ยซึ่งมีความจุประมาณล้านตันต่อปีนะครับและมีพื้นที่ที่มีศักยภาพมากๆที่เราโฟกัสก็คือเขาเรียกว่าพื้นที่เนียชอใกล้กับภาคตะวันออกของเราเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่นี้ทำได้นิคมอุตสาหกรรมระยองทั้งหมดชลบุรีทั้งหมดสามารถนะฮะรวบรวมแล้วก็ส่งเข้าไปอัดเก็บได้อันนี้คือเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนต้องขอความร่วมมือจากภาครัฐในเรื่องของกฎเกณฑ์ในเรื่องของระเบียบในเรื่องของกฎหมายนะครับก็คงต้องทำคู่ขนานกันไปนะครับอันนั้นคือ CCUนะครับแล้วก็พอร์ตโฟลิโอทรานส์ฟอร์เมชันเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วก็จะมีการลงทุนในพลังงานทดแทนมากขึ้นนะครับอันที่3ก็คือ partnership with nature and society หลักๆคือการปลูกป่าผมจะพูดได้ว่าปตท.เนี่ยจะเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการปลูกป่ามากที่สุดเพราะเราเคยปลูกมาแล้ว1ล้านไร่นะฮะเรายังดูแลรักษาอยู่นะไอ้1ล้านไร่นั้นเราให้ third party เข้าไปสำรวจนะครับปรากฏว่า1ล้านไร่ของเราปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยสามารถดูดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 2.1 ล้านตันปล่อยออกซิเจนนะฮะมันไม่ได้ดูดคาร์บอนอย่างเดียวมันปล่อยออกซิเจนด้วยประมาณ 1.7 ล้านตันต่อปีและที่ดีที่สุด
ที่เราดีใจที่สุดไอ้ล้านไร่เนี่ยมันกระจายไปพื้นที่มันเยอะมากนะล้านไร่ถ้าหลับตานึกเนี่ยมันกระจายไป54จังหวัดนะพอป่าเกิดเนี่ยมันสร้างรายได้ชุมชนรอบๆป่านะรายได้ที่ว่านี่ประเมินแล้วประมาณ280ล้านบาทต่อปีนะฮะทางล้านไร่เนี่ยที่ทำสร้างรายได้กับชุมชนตัวอย่างง่ายๆเลยพื้นที่ที่แม่อายเนี่ยเป็นเขาหัวโล้นเราไปปลูกพืชที่ลงคือพญาเสือโคร่งรู้จักไหมฮะซากุระเมืองไทยนะปีใหม่เนี่ยถ้าท่านไปเนี่ยนะครับมันจะบานทั้งเนินเลยแล้วมันเกิดรายได้ก็คือว่าชุมชนรอบๆเขาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะแต่ว่าไม่ได้ไปสร้างรีสอร์ทใหญ่โตนะเขาทำแบบอะไรล่ะแบบอนุรักษ์อะฮะเปิดปรับพื้นที่ให้กางเต็นท์แล้วก็ดูนะอันนี้คือตัวอย่างว่าปลูกป่าเนี่ยมันได้มากกว่าการดูดคาร์บอนนะครับก็เพราะฉะนั้นการที่ปตท.จะถึงNet Zero 2050มันต้องปลูกป่าเพิ่มเพราะนั้นเราจะตัวปตท.เองจะปลูกอีก1ล้านไร่นะครับในกลุ่มที่ว่าอีก6บริษัทเขาจะรวมกันปลูกอีก1ล้านไร่เพราะนั้นในกลุ่มปตท.เนี่ยก็จะมีการปลูกป่าเพิ่มอีก2ล้านไร่อันนั้นคือเป็นสิ่งที่ผมอยากพูดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องแอคชั่นมันต้องอินแอคชั่นนะครับเราไม่ได้เป็นนาโต้นะนาโต้นี่ no action talk only ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับการที่เราจะต้องมีแอคชั่นเป็นรูปธรรมสำคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้เราพูดถึงเรื่ององค์กรยั่งยืนการยั่งยืนทำธุรกิจให้มันยั่งยืนนะครับมีแผนระยะยาวแต่ที่ผมอยากจะเน้นสำหรับองค์กรใหญ่ๆคือระยะสั้นเวลาประเทศหรือสังคมเจอปัญหาระยะสั้นเนี่ยเราต้องเข้าไปช่วยนะอย่างโควิดเนี่ยเราก็มีโครงการเรียกว่าลมหายใจเดียวกันนะครับก็ใช้งบประมาณไป 3,000 กว่าล้านนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับหรือว่าโครงการช่วยจ้างงานนักศึกษาที่จบมาแล้วจบช่วงโควิดไม่มีงานทำนะครับก็ช่วยเรื่องการจ้างงานไปเป็นหมื่นอัตรานะครับเรามีโครงการเรื่องอันนี้จะระยะยาวแล้วเรียกว่านวัตกรรมสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนไปช่วยเขาในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิ่งทำไงให้เขาทำเกษตรเอาเทคโนโลยีเข้าไปนะครับใช้ในเรื่องของพลังงานทดแทนพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ทำสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งให้เขาด้วยนะฮะในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเรื่องการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ขายออนไลน์นะครับก็ตอนนี้มีลูกค้าเยอะมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการ powering life นะตามวิสัยทัศน์ใหม่ของเรานะครับแน่นอนขายพลังงานเวลามีวิกฤตพลังงานก็ต้องช่วยนะครับขออนุญาตไม่บอกตัวเลขแต่ว่าทำไปเยอะนะครับทันทีที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราไปซื้อน้ำมันดิบมาเก็บไว้เลยไม่ได้มีแผนจะใช้นะเพราะไอ้น้ำมันดิบสำหรับแผนที่จะใช้โรงกลั่นเนี่ยมันมีแผนของเขาปกติแต่ว่าเราซื้อเพิ่มมาเก็บไว้เฉยๆนะเพื่อสร้างความมั่นคงเพื่อสร้างความอุ่นใจนะครับและการที่เอาที่ทำไปแล้วนี่คือที่ทำไปแล้วนะครับก็สนับสนุนกองทุนน้ำมันไป 3,000 ล้านนะครับแล้วก็ยืดหนี้ให้กับการไฟฟ้าหมื่นกว่าล้านนะครับตึงราคา NGV LPG แต่ LPG เนี่ยจะไปเฉพาะกลุ่มที่เขาเดือดร้อนจริงคือหับเล่แผงลอยนะครับแล้วก็ตัว OR ของเราก็ช่วยชะลอในการปรับราคาขายปลีกนะฮะซึ่งพวกนี้มันพรูฟได้อยู่แล้วว่าเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วราคาขายปลีกของตัว OR เนี่ยในช่วงน้ำมันแพงเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็ต่ำกว่าชาวบ้านนะครับอันนี้คือตัวอย่างแล้วก็อันนี้เรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้ก็อันนี้สืบเนื่องในเรื่องของโลกร้อนเนี่ยครับก็หลายคนพูดไปแล้วเรื่องความร่วมมืออันนี้สำคัญที่สุดนะครับก็มีหน่วยงานนึงนะครับเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งปตท.ก็เข้าไปช่วยขับเคลื่อนตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่แล้วนะฮะทั้งเอกชนทั้งรัฐทั้งสถาบันการศึกษาเนี่ย275องค์กรที่จะช่วยขับเคลื่อนนะฮะเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้ของประเทศให้เป็นรูปธรรมและไปเทียบเคียงกับระบบสากลนะครับเพราะว่าเวลาเราค้าขายเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันมีแนวโน้มจะกลายไปเป็นเรื่องของการกีดกันทางการค้าเพราะนั้นการดำเนินงานของเราเนี่ยต้องไปเข้ากับมาตรฐานโลกให้ได้นะเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยนะไปเป็นเครดิตในการที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยสามารถซื้อขายได้โดยไม่โดนกีดกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับความร่วมมือนะครับก็คิดว่าพอสมควรเวลาเลยไปหน่อยต้องขอประทานโทษนะครับขอบคุณมากครับ
ขอขอบพระคุณครับและขอเสียงปรบมือให้กับคุณอรรถพลเลิศพิบูลนะครับท่านประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนจริงๆเราเต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่ก่อนอื่นขอบคุณที่ปรับแผน business นะครับโดยคิดถึงทุกคนในโลกใบนี้จริงๆแล้วขอให้ปตท.ทำสำเร็จในทุกอย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ครับคือถ้าเกิดดูแล้วปตท.เองมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะในการรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีนี้อยากจะถามแบบนี้ครับว่าเมื่อก่อนบ้านเราถ้าเกิดเปรียบเทียบเรื่องอุตสาหกรรมพลังงานเราจะเห็นเรื่องของโรงกลั่นจะเห็นปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยในอนาคตพอเรื่องการพลังงานมีการปรับตัวบางประเทศบอกเขามีวัตถุดิบเข้าไปละเรื่องของแบตเตอรี่จะทำ EV บางประเทศบอกจะทำแบบนั้นศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมพลังงานต่อไปในอนาคตในระดับประเทศเนี่ยครับอะไรที่น่าสนใจอุตสาหกรรมหรือธุรกิจไหนที่น่าเป็นยังเป็นโอกาสของประเทศไทยบ้างครับผมขอพูดภาพรวมอย่างนี้ก่อนนะฮะคือถ้าในเชิงโลกในเชิงประเทศเรื่องพลังงานประเทศไทยไม่เคยได้เปรียบใครเลยฮะเพราะเรายัง net importครับนะแต่ว่าเอาล่ะศักยภาพในอนาคตถามถึงศักยภาพเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเรื่องไฮโดรเจนนะจริงๆพื้นที่ในการทำตัวพลังงานทดแทนของประเทศเราเนี่ยมีศักยภาพพอสมควรนะตัวอย่างเช่นที่เราจับมือกับกพ.ก็ในเรื่องของโซล่าลอยน้ำครับพื้นที่หลังเขื่อนไงครับพื้นที่มหาศาลนะครับหรือว่าในเรื่องของชีวมวลนะครับเรื่องของไบโอแมสพวกเนี้ยก็เป็นศักยภาพที่ทำให้เราสามารถยืนอยู่บนขาเราเองได้พอสมควรแต่ก็ต้องเรียนนะฮะตามตรงว่าเทียบกับการใช้แล้วเนี่ยยังไงเนี่ยประเทศก็อาจจะต้องเป็น net import อยู่ดีนะครับแต่ว่าการที่มีตัวพลังงานทดแทนเข้ามาช่วยเสริมเนี่ยมันอาจจะทำให้เราต้อง import น้อยลงครับนะครับจริงๆถ้ามีเวลานะอยากคุยเรื่อง carbon capture and storage มากๆแต่เสียดายเพราะบอกว่าเวลาเหลือน้อยแล้วเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือในอีกครั้งให้กับคุณดวงอรรถพลครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ